ตอนนี้เราก็เห็น2ปรากฏการณ์หน 1, ึ่โควิด -19 ติดอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้ก็มุ่งเข้าสู่53ล้านเข้าไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้หนักกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับติดอยู่ประมาณ1.5ล้านคนตอนนี้50กว่าล้านมาไกลมาก,ามากนะครับสหรัฐอเมริกาจาก1 0 0 0 0แคนพุ่งทะลุเป็น2 0 0 0 0นคนเพราะการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โควิด1 9กำลังติดอย่างหนักในประเทศที่เรียกตัวเองว่าเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยนะครับการมีประชาธิปไตยมากเกินไปก็กำลังส่งผลกระทบฮะนอกจากนี้ยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะสหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและก็โควิด -19 ที่กําลังลําบากอย่างหนัก <c oughs> ไปทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่52-53ล้านตามลําดับแล้วนะครับ ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนโควิด -19 ยังไม่หยุดนะระบาดในธรรมเนียบขาวพบคนใกล้ชิดทรัมป์เนี่ยนะฮะติดต่อติดโควิด -19 อีก2คนคนสนิทของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีผลตรวจโควิด -19 ออกมาเป็นบวกเพิ่มขึ้นอีก2คนตามรายงานของสื่อมวลชนบ่งชี้ว่าโควิด -19 ยังแพร่ระบาดไม่หยุดภายในธรรมเนียบขาวนะครับเบนคาสันนัตรีการเคหะนะครับ และการพัฒนาเมืองวัย69ปีติดโควิด -19 นะเขามีกำลังใจดีและรู้สึกเกราะดีที่สามารถเข้าถึงวิธีการรักษาอย่างมีประสิทธิผลซึ่งช่วยให้เขาฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วนะครับจากาการเปิดเผยของโคเตอร์เบเกอร์นะครับรองหัวหน้าคณะทำงานของรัฐมนตรีรุยนนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกา นะครับก็ยอมรับนะครับว่าประธานาธิบดีติดโควิด1 9รายวันเนี่ยนะครับติดเชื้อทะลุ200,000คนต่อวันไปแล้วสหรัฐอเมริกานะครับผู้ที่เชื้อโควิด1 9นะครับรายวันจำนวนถึง2,1961คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา นะครับทุบสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดจากการนับของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับตัวเลขสูงริ่วซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อมูลารายงานล่าช้านะครับส่งผลทำให้ย,ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านนะครับ238,243 <c oughs> คนเสียชีวิตถึง239,558คนนะคน ก็ปรากฏว่าเยอะทีเดียวนะครับนอกจากนี้จำนวนคนไข้ที่ติดโควิด -19 รักษายัางโรงพยาบาลก็แตะสูงสุดนับตั้งแต่การเกิเกดการแพร่ระบาดเช่นกันพบว่าผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 ยังรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศจำนวน6 0 0 0 0คนในขณะที่ชอวงก็ออกมาปฏิเสธความพ่แพ้ผลการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในขณะที่โควิด -19 ทำให้คนญี่ปุ่น นะครับฆ่าตัวตายมากที่สุดในรอบ5ปีนะครับจำนวนการตายของคนญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นแต่อันดับสูงสุดเกือบ5ปีจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับของทางเจ้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าแนวโน้มการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนะครับกล่าวโทษไปยังผลกระทบเศรษฐกิจและก็วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นเปิดเผยว่า จำนวนคนฆ่าตัวตายเมื่อเดือนตุลาคม2,153รายถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้น4เดือนติดต่อกันนอกจากนี้แล้วยังมีการเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีถึง39.9%และยังเป็นการเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนมากกว่า300คนนะนับเป็นเดือนที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน พฤษภาคมปี2015เป็นต้นมาโดยส่วนใหญ่ก็โทษเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของโควิด1 i เป็นสำคัญมิงในสหรัฐอเมริกานะครับก็ปรากฏว่าติดโควิด1 i d ตายกว่า1.5หมื่นตัวขณะที่เดนมาร์กสั่งเชื้อมิงทั่วประเทศหว่นเชื้อนั้นเข้าสู่มนุษย์ นะครับมิงก์ในสหรัฐอเมริกาติดเชื้อโควิด -19 นะครับตายไปแล้วกว่า15,000ตัวในเดือนสิงหาคม <c oughs> ขณะที่ทางการฮนะก็มีการกักตัวฟาร์มมิงก์นะครับกว่า10แห่งเพื่อดำเนินการสอบสวนเจ้าที่สาธารณสุขทั่วโลกกำลังเพ่งเล็งไปที่สัตว์ชนิดนี้เพราะอาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์นะโดยสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเดนมาร์กได้สั่งฆ่ามิงไป17ล้านทั่วโลกทั่วประเทศและพบ ประชาชนติดเชื้อโควิด -19 กลายพันธุ์จากฟาร์มผลิตขนมิงนะครับซึ่งไวรัสกลายพันธุ์นี้ทำให้วัคซีนที่ผลิตได้ในอนาคตมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อน้อยลงทางการรัฐยูทาห์นะครับวิทคอนซิลแล้วก็มิชิแกนซึ่งมีการสั่งค่ามิง์จากการติดโควิด -19 เป็นจำนวนมากยืนยันว่าไม่มีแผนสั่งทำลายมิง์ในตอนนี้ แต่กำลังเฝ้ารอดูสถานการณ์ในเดนมาร์กนะครับนี่ก็กําลังเกิดลามไปถึงมิงหมื่นกว่าตัวในขณะที่นอร์เวย์นะครับมีการออกกฎหมายต่อต้านข้ามเพศใบเซ็กชวลฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกเลยทีเดียวนะครับรัฐสภานอร์เวย์นะครับก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายปกป้องกลุ่มคน LGBT นะครับ โดยห้ามการใช้ถ้อยคำเกลียดชังนะครับหรือฮาร์ดสปีดต่อคนเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็ไบ s e ็กชวนะครับหลังจากที่มีกฎหมายอาญาปกป้องเกย์แล้วก็เลสเบี้ยนมาตั้งแต่ปี1981ผู้ใช้ถ้อยคำเกลียดชังต่อกลุ่มคนหะข้ามเพศนะครับไบเซ็กชวจะมีโทษปรับหรือจำคุก1ปี หากเป็นการกล่าวโทษโดยส่วนตัวแต่หากพูดในที่สาธารณะจะมีโทษจำคุกถึง3ปีนะก็นายบีนาอ่าลอสเลสนะครับองประธานสมาคมคนข้ามเพศแห่งนอร์เวย์ระบุว่าดิฉันล่งใจมากเพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาที่สร้างความเจ็บปวดต่อคนข้ามเพศมานานหลายปีแล้วนะครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งของนอร์เวย์ ในขณะที่ฮ่องกงก็มีคำสั่งตัดสิทธิ์สสสเรียกร้องประชาธิปไตยตามคาดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวเอฟพีก, P, กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าฮ่องกงตัดสินใจสั่งให้สสฮ่องกงนะครับฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยจำนวน4คนขาดคุณสมบัติทําให้ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงเกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติจีน นะครับมีมติให้รัฐบาลฮ่องกงสามารถสั่งตัดสิทธิ์ได้หากว่ามีภัยคุกคามด้านความมั่นคงนะครับสำนักข่าวเอพีรายงานว่าการออกมาประกาศตัดสิทธิ์คุณสมบัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติ4ี่คนนะครับกลุ่มนักการเมืองฮ่องกงเรียกร้องประชาธิปไตยตามที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้อาจทําให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับคำสั่งขาดคุณสมบัติของฮ่องกงมีผลทําให้สอสอสี่คนนะครับ ขาดจากการเป็นสมาชิกทันที AP รายงานว่าคําสั่งปลดจากกัฐบาลฮ่องกงเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการสภาแห่งชาติจีนนะครับได้มีมติให้อํานาจแก่รัาลา้ฮ่องกงสามารถสั่งไล่ออกสสคนใดนะครับโดยไม่ต้องผ่านศาลหากว่าสสคนนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะครับเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสตนะครับรายงานว่าภายใต้มติของ N.P.C.S.C. พบว่าสอสฮ่องกงฮะจะหมดคุณสมบัติทันทีหากพบว่าคนเหล่านี้ถูกตัดสินนะฮะตัดสินให้การสรนับสนุนต่อหลักอิสรภาพของฮ่องกงโดยปฏิเสธยอมรับหลักความมีอธิปไตยของจีนนะครับแผ่นดินฮ่องกงหากความช่วยเหลือของต่างชาติหาความช่วยเหลือจากต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจก,การภายในของฮ่องกงและทำตัวเป็นสายลับให้กับต่างชาติ ผู้ว่าการหลํานะครับยังคงปฏิเสธที่จะให้การจัดการเลือกตั้งสำหรับสี่ที่นั่งโดยชีย้แจงว่ามีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่อีก9เดือนข้างหน้านะครับซึ่งปัจจัยนี้สภานิติบัญญัติของฮ่องกงมีสมาชิกทั้งหมด70คนประกอบไปด้วยสสฝ่ายค้าน19คนและอีก2คนเป็นฝ่ายอิสระนะครับโปรเสรีประชาธิปไตยส่วนสสสนับสนุนรัฐบาลฮ่องกงและปักกิ่งมีทั้งหมด41คนต่ำกว่า หนึ่เสียงที่จะได้2ใน3ของเสียงข้างมากนะแล้วก็มีการขู่ก่อนหน้านี้ว่าถ้าสมมุติว่าโปลด2คนนี้สสที่เหลือเนี่ยฝ่ายค้านก็จะลาออกปรากฏว่าต้องรอดวูว่าจะลาออกชิงหรือเปล่าในขณะที่สหรัฐอเมริกากําลังยุ่งยากเลยนะครับโจไบ,บเดนจวกชวัมวัาหน้าละอายไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งต่อสายคุยผู้นําโลกแต่เจอเบรกนะฮะมจะอยู่ในอํานาจสมัยที่2 นละกโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะบุว่าไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นในศึกเลือกตั้งอของดูดดนทรัมเป็นเรื่องน่าละอายและสะท้อนให้เห็นการสืบทอดแย่ๆของผู้กำลังเป็นอดีตรอยนี้อย่างไรก็ตามความพยายามกดดันดังกล่าวดูจะเหมือนไม่ได้ผลเมื่อไมค์ปอมเปโอรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบันประกาศกล้าวทรัมป์ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไป อย่างไรก็ตามประธานธับดีพรรคเดโมแครตยืนยันว่าชรัมป์ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลชุดใหม่ข้อจริงคือพวกเขาไม่ตั้งใจยอมรับนะฮะชัยชนะในตอนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ,น,อนักแผนของเรานะครับมากนักต่อแผนของเราใบเล่นก็ได้บอกแบบนั้นนะครับโดยที่เขามองไปข้างหน้าสู่พิธีสาบานตน นะครับเพื่อรับตําแหน่งไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่สื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาก็ฟันธงว่าโจไบเดนชนะการเลือกตั้งทิท้งขาดในหลายรัฐและมีคะแนนปับปุระโหวตมากกว่าประธานาธิบดีดูเร์ทรัมพอสมควรอย่างไรก็ตามทรัมป์ก็ปฏิเสธความพ่ายแพ้และประกาศคัดค้านกฎหมายโดยไม่ยอมมอบหลักฐานใดๆว่ามีการโกงเลือกตั้งแบบมโหลานนะซึ่งก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่โจไบเดน ก็ฟ้องศาลยับยั้งคําสั่งทรัมป์นะครับบังคับเลิกกิจการทิกตอกนะครับโจไบเดนขออภัยฮะไบเดนนะครับบริษัทแม่ของจีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของทิกตอกตยื่นฟ้องศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อคัดค้านคําสั่งรัฐบาลของโดนชวทรัมป์ที่ให้ไบเดนจะต้องขายหรือเลิกกิจการแอปพลิเคชันนะครับแชร์วิดีโอสั้นยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับ ะะใช้ตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนทรัมป์เซ็นคำสั่งเมื่อวันที่14สิงหาคมให้ไบเดนต้องขายกิจการ t i k t อกนะครับให้สหรัฐอเมริกาภายใน90วันโดยอ้างความกังวลต่อข้อมูลส่วนตัวของคนอเมริกันจำนวนหนึ่งล้านคนใช้แอปที่อาจจะถูกส่งต่อไปให้กับคอมมิวนิสต์จีนขณะที่ t i k t อกยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวหลังจากที่มีการเจรจาก,กับบริษัทอเมริกันหลายรายในที่สุด t i k t อกฮะ แล้วก็ไบเดนได้ยื่นข้อเสนอตั้งบริษัทใหม่ในสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ TikTok g l o b a l นะครับโดยบริษัทแห่งนี้จะมีออ a c l e ิ Oracle, นะครับถือหุ้น12.5และ w a r m a r t 7.5แผนที่ว่าดีหนูเหมือนจะสร้างความพอใจให้คณะกรรมการของทรัมป์ในเระยะหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ไฟเขียวอย่างเป็นทางการสาเหตุหลักๆก็เพราะว่า TikTok นั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการโจมตีทรัม ทำให้ชว้วมนะครับพ่ายแพ้การเลือกตั้งในขณะที่ชว้วมก็ไม่โอเคโพชี้ชาวอเมริกันเกือบ80%เชื่อนะครับว่าโจไบเดนจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับชาวอเมริกันเกือบ80คนรวมถึงฐานเสียงของรีพับลิกันเกินครึ่งยอมรับว่าโจไบเดนคือผู้ชนะศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาหลังสื่อกระแสหลัก นะครับในอเมริกันรายงานว่าอดีตรองประธานาธิบดีสายเดมโมแครตมีคะแนนนำในภูมิภาคไท,ทยๆที่ยังคงนับคะแนนกันอยู่นะครับก็มีการระบุว่าคะแนนคณะผู้แทนการเลือกตั้ง270เสียงเพื่อเป็นประธาน,นาธิบดีคนใหม่เนี่ยเวลานี้รวมได้เสียงแล้ว279เสียงขณะที่ชอมอยู่ที่214เสียงและยังเหลืออีก3รัฐที่นับคะแนนยังไม่แล้วเสร็จ นะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการทําโผขึ้นมานี่คือภาพรวมนะครับของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้เราก็เห็น2ปรากฏการณ์หนึ่งโควิด -19 ติดอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้ก็มุ่งเข้าสู่53ล้านเข้าไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้หนักกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับติดอยู่ประมาณ1.5ล้านคนตอนนี้50กว่าล้านมาไกลมาก นะครับสหรัฐอเมริกาจาก10,000แคนพุ่งทะลุเป็นสองแ0นคนเพราะการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโควิด -19 กํากำลังติดอย่างหนักในประเทศที่เรียกตัวเองว่าเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยนะครับการมีประชาธิปไตยมากเกินไปก็กำลังส่งผลกระทบฮะนอกจากนี้ยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะสหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะมาสะท้อนให้เห็นถึงเดโมเกซีหรือตัวแบบหรือตัวอย่างที่เรียกร้องประชาธิปไตย และให้การสนับสนุนการแทรกแซงกิจการภายในของหลายๆประเทศจนหลายประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางกลายเป็นสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นสถานการณ์ขณะนี้นั่นหมายความว่าจะส่งผลต่อกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไปทั่วโลกโดยเฉพาะของเอเชียผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับธนาคารโลกนะครับก็ได้มีการประเมินนะครับหรือ World Bank เนี่ยได้เคยมีการประเมินว่า เอเชียจะลำบากมากที่สุดนะในช่วงโควิด1 9เพราะว่าเอเชียนั้นนะครับมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวรวมทั้งประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จับตามองให้ดีนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ที่ผ่านมามีการชุมนุมใหญ่เกิดการจะจรเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายๆประเทศซึ่งคราวนี้สถานการณ์โควิด -19 ผมย้ําอีกครั้งนะครับว่ามีโอกาสจะเหมือนกับสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ด้วย ล่าสุดนะผู้บัญชาการทหารบกของอังกฤษนะครับก็ออกมาพูดทํานองเดียวกันนะบอกว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกนะครับหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสงครามโลกเหมือนกับโควิด -19 นั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับจากสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับนั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกในช่วงนี้จะเกิดความปั่นป่วนนะทองก่อนหน้านี้ก็ต่ํามาถึง1,600บาทตกลงอย่างไม่มีสาเหตุมาจาก การที่เขาไม่มั่นใจว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีต่อไปเพราะว่าโจไบเดนนั้นไปฟ้องนะครับศาลร,รัมป์ก็ฟ้องศาลแล้วก็ไม่มีการยอมรับผลการเลือกตั้งความเชื่อมั่นก็ต่ำลงขณะที่วัคซีนนะครับที่ทำได้ก็เริ่มมีปัญหาสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกฮะและสถานก,การณ์แบบนี้ต้องส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศ ก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ